จากคุณพีรพงศ์ครับผีมีจริงไหมเจ้าคะหรือจิตของแต่ละคนไปรับรู้ถ้าจอบไม่จริงจะเชื่อไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธก็ไม่ได้รับก็ไม่ได้เพราะเมื่อไหร่เราเห็นด้วยตาเราได้ตัวของเราเองสัมผัสด้วยตัวเรานั่นแหละเราก็จะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่สำหรับผีจริงๆอ่ะถ้าสำหรับหลวงตาความเห็นนะหลวงตาว่าผีเนี่ยไม่มีจริงที่เราเห็นอาจจะเป็นเพราะเทพภูมิฮะที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมาแสดงอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ผีเพราะผีเนี่ยที่จริงถ้าวัฏฏะสงสารเนี่ยมันมี31ภพใช่ไหมนรก4โลกมนุษย์1สวรรค์6 11ใช่ไหมรูปภพ16ใช่ไหมรูปภพ4 31ภพไม่เห็นมีภพผีเลยนรก4ก็สัตว์เดรัจฉานอสุรกายใช่ไหมเปรตแล้วก็อบายภูมินรก4โลกมนุษย์1เนี่ยเราเนี่ยสวรรค์6ชั้นอรูปภพ16รูปภพ16อรูปภพ4 31ภพไม่เห็นมีภพไหนว่าภพผีเลยแล้วคำว่าผีมาจากไหนครับคุณตามันอาจจะย่อมาจากบาลีคำว่าพรีรูแปลว่าความกลัวซึ่งแปลแล้วแปลว่าความกลัวเราต้องเข้าใจภาษาบาลีนะอย่างบาลีเนี่ยสมมติว่าคำว่าอปรีเนี่ยอปรีเนี่ยแปลว่าไม่น่ารักชาวบ้านเราก็บอกว่าไม่น่ารักวิเศษเนี่ยวิเศษะเนี่ยไม่เหมือนเพื่อนอย่างกูบ้าอ้วนเนี่ยวิเศษไม่เหมือนเพื่อนวิเศษะแปลว่าไม่เหมือนเพื่อนเดรัจฉานแปลว่าขวางเดรัจฉานแปลว่าขวางถ้าใครขวางอะเดรัจฉานเพื่อนพูดอยู่ดีๆก็ไปขวางอะก็เรื่องเดรัจฉานขวางแปลว่าขวางบาลีมันคำว่าสังขารเนี่ยสังขารคือความคิดปรุงแต่งไม่ใช่ร่างกายนะเหมือนกับสิกขาเนี่ยถ้าเป็นสันสกฤตก็ศึกษาไงสิกขติเห็นไหมสิกขติแปลว่าสังเกตถ้าภาษาลาวก็แปลว่าจอบเบิ้งซ่อมเบิ้งถ้าบาลีก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งบาลีเนี่ยเป็นภาษามคตซึ่งไม่ใช่ภาษากลางภาษากลางคือภาษาสันสกฤตเป็นภาษาเขียนมีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิมีครั้งหนึ่งหลังจากนั่งสมาธิแล้วก็ล้มตัวลงนอนแบบยังดูลมอยู่พอเริ่มเคลิ้มหลับกลับรู้สึกว่าตัวเองออกมายืนอยู่ข้างๆร่างตัวเองที่นอนอยู่ตกใจกลัวตายเลยกลับเข้าร่างไปครั้งหลังถ้าเป็นอีกต้องพิจารณาอย่างไรคะอย่าพิจารณาเลยต้องให้รู้ว่ามันออกได้บางคนอยู่ดีๆมันหล่นจุ๊บออกก็มีถ้ามันจะกลัวก็จะกลับเข้ามามีมันออกมาเลยฝึกอนาปานสติอยู่ดีๆหล่นตุ๊บออกมาเป็น2คนน่ะไอ้คนหนึ่งก็ดูไอ้คนนี้ก็นั่งเฉยๆอยู่มีนะมันเป็นธรรมดาหลวงตาจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังเมื่อครั้งนึงที่หลวงตาอยู่ในถ้ําอยู่กลางวันด้วยนะซึ่งหลวงตานอนเอนจะเอนนอนอยู่งี้มันเหนื่อยไงทําความเพียรมาหลายวันหลายคืนแล้วก็นอนเอนมันย้วยออกเป็น2คนอันนี้ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งเลยลืมตาอยู่เนี่ยมันย้วยออกเป็น2คนคนหนึ่งก็นอนอยู่เงี้ยเอนอยู่ไอ้คนหนึ่งก็ยืนอยู่แล้วไอ้ตอนนั้นอ่ะเหาะไปไหนก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์แหละไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็ลงมาแล้วก็แสดงเข้าก้อนหินมั่งเข้าต้นไม้มั่งพอทำจนมันเหนื่อยแล้วนะนั่นก็กลับมาก็มาทับเราเข้ามาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แปลกประหลาดนะก็คือไอ้ตัวนั้นไปถึงไหนไอ้ตัวนี้ก็รู้เหมือนกันเราถึงไม่สงสัยเลยว่ามันเข้าอะไรก็ได้จิตที่ออกไปมันเข้าไก่ก็เป็นไก่เข้าต้นไม้เห็นมันแสดงเราก็เกิดปัญญาตัวนั้นมากกว่าโอ้เข้าไปต้นไม้ก็เป็นต้นไม้เข้าไปก้อนหินก็เป็นก้อนหินก็เลยว่าไม่สงสัยเลยว่ามันเกิดเป็นอะไรก็ได้การจะไอ้หล่นตุ๊บเนี่ยเยอะเป็นเยอะส่วนมากจะกลัวกลัวไม่ได้กลับมาเขายังห่วงอยู่ลูกศิษย์วัดป่าวนาปิงก็เป็นบ่อยเรื่องนี้มีแล้วออกทุกวันไอ้นั่นปล่อยให้มันออกเลยไม่ตายหรอกโดยเฉพาะการจะนอนนี่นะนอนสังเกตตอนมันจะขาดสันติมันจะหล่นออกนอนหลับนะนอนดูลมเนี่ยจอบดูนะจะกูแอบดูอะแอบดูตัวเองจะหลับจะกูแอบที่ไรกูไม่เจอที่กูหลับก่อนทุกที
ออกใหม่ๆซึ่งจะกลัวมันไม่ไปไกลมันจะรีบกลับเข้ามาแต่ถ้าสังเกตไปให้มันไกลไปไกลเริ่มก็จะไปเที่ยวแบบนี้แหละฮะซึ่งไอ้ตัวนั้นไปได้ทุกที่โอ้ยสนุกนะไม่ต้องห่วงหรอกไม่กลับมาก็ไม่กลับมาไม่ห่วงเลยทั้งนั้นอ้าวเอาพอก่อนเว้ย